รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟัดฟัดผมโบธนากรชินกูลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่เข้มข้นที่สุดโดยมีเงินรางวัลสูงสุด 500,000 บาทและโอกาสจะได้เป็นศิลปินแกรมมี่โกลด์นะครับและนี่คือรายการลูกทุ่งสู้ฟ้าคณะกรรมสุดมันของลูกทุ่งสู้ฟ้าผู้ท้าชิงมีโอกาสได้ร้องได้2เพลงโดยผู้ท้าชิงเปิดศึกร้องก่อนแชมป์ต้องโต้กลับด้วยเพลงที่ดีที่สุดและผู้ท้าชิงจะมีโอกาสร้องแก้เกมสู้แชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งกรรมการจะเลือกคนที่ร้องดีที่สุดเป็นผู้ชนะผู้ชนะอยู่ต่อผู้แพ้หมดสิทธิ์แข่งฝั่งไหนปราบคู่แข่งได้ทั้งหมดเป็นแชมป์เส้นทางของแชมป์เงินรางวัลจะพุ่งขึ้นแบบทวีคูณขั้นละ 20,000 บาทและเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดขั้นที่11 250,000 บาทขั้นที่12 300,000 บาทและขั้นที่13รับไปเลยแจ็คพอต 500,000 บาทซึ่งในการแข่งขันเรามีขั้นการันตีให้3ขั้นคือขั้นที่1 20,000 บาทขั้นที่5 100,000 บาทขั้นที่9 180,000 บาทแชมป์จะมีตัวช่วยคู่ใจ3ตัวคือร้องแก้ตัวล้มกระดานและประกันเงินรางวัลก่อนประกาศผลสามารถเลือกใช้ได้1ตัวเมื่อใช้แล้วจะหมดไปตัวช่วยจะกลับมาอีกครั้งเมื่อผ่านขั้นการันตีเมื่อปราบผู้ท้าชิงแต่ละขั้นได้และมีคู่หูของแชมป์พ่ายแพ้สามารถใช้ตัวช่วยตัวไหนก็ได้แลกเพื่อนกลับมาใช้ความเป็นคู่หูร่วมกันสู้ฟัดเพื่อแชมป์13สมัยเพื่อเงินรางวัล 500,000 บาทและตอนนี้ทีมแชมป์ของเราเขาเพิ่งเป็นแชมป์สมัยที่6มาหมาดๆนะครับไปพบกันเลยครับเดนโกวิทและเต้อธิรัตน์ครับนี่แหละครับแชมป์สายเกรียนที่สร้างความสนุกให้คุณผู้ชมได้หากันจนท้องแข็งแชมป์6สมัยเต้นโควิดและเต้อธิรัตน์เฮ้ยมันเหมือนลำมาส่งครั้งสุดท้ายยังไงไม่รู้จะบอกว่าสะกดคำว่าแพ้ไม่ได้พี่อ้าวแล้วมันสะกดยังไงอ่ะพอแอร์แพ้ไม่โทรแพ้ไม่โทรแพ้แพ้เมื่อพี่อยู่ข้างบนคนเดียวพี่ต้องหาตัวช่วยครับผมอ้าวดีวนรอบ3ทีครับผมแล้วครั้งดงเป้งก้าวแรกก็เป็นไรก้าวที่2ไฟเริ่มไหม้ตะบงพี่ผมมีให้น้องด้วยนะเขามีให้นิดนึงพ่อแล้วลูกมาไปเอาของไปฝากเขาดีกว่าอะไรอะอะไรก็แก๊กก็แก๊กอะอันนี้ฝากหน่อยเอาเขียงมาไหมเอามาหั่นเฮ้ยเดี๋ยวมีเขาถ่ายอยู่เต้แม่ผมเอาหมูยอมาฝากพี่เห็นหน้าตาผมเงี้ยพี่ก็คิดแต่เรื่องอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยนอกจากความฮาที่มีให้แล้วเขาทั้งคู่ก็ยังมีเสียงเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันนั่งปั่นจนเพ้อท้อนี่เธอจะรู้หรือเปล่าคนตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวโอกาสโปรดเมตตาผมเถิดนาท่านผู้กำกับแต่ในความไพเราะนั้น
มีความกดดันของแชมป์ซ่อนอยู่เสียตัวช่วยขอลองแก้ตัวครับล้มกระดานครับเสียเพื่อนของหนูครับและเมื่อวานกับการเสียตัวช่วยตัวสุดท้ายเพื่อแลกเพื่อนกลับมายืนเคียงข้างกันอีกครั้งสู้สองคนดีกว่าสู้คนเดียวครับอย่างน้อยผมพลาดปุ๊บยังมีเต้มารองรับถือว่าสู้ไปด้วยกันครับเอาล่ะครับตอนนี้แชมป์อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ไร้ตัวช่วยต้องสู้เพื่อชนะเท่านั้นและวันนี้กับการสู้ศึกในด่าน 140,000 บาทแชมป์จะต้องรับแรงปะทะกับผู้ท้าชิงในรูปแบบไหนเตรียมตัวกันให้พร้อมและไปลุ้นพร้อมกันณบัดนี้และตอนนี้ทีมแชมป์ของเราเขาเพิ่งเป็นแชมป์สมัยที่6มาหมาดๆนะครับไปพบกันเลยครับเดนโกวินและเต้อธิรัตน์ครับก็ไม่รู้ว่านอกเหนือจากความสามารถของพี่เดชแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากุมารคุณเนี่ยช่วยด้วยหรือเปล่านะโอ้หนาวเหรอลูกเดี๋ยวๆๆโอ้อะไรลูกนะอะไรกุมารหนาวเหรอครับโอ้นี่เขาดูแลดีมากเดี๋ยวถ้าหนาวเนี่ยก็หาเสื้อให้ใส่นิดๆมีจุดๆเยอะเหรอใช่ลูกกูมาเรียกแล้วเขาอยากได้ของเล่นเหรอโอ้กูมาอยากได้ของเล่นเอ๊ะอะไรวะเตรียมมามันต้องมีนี่กูมาอายุไม่ทันไรเลยกูมาเล่นม้าแล้วล่ะเล่นของเล่นอ๋อโอ้ครับผมโทษนะฮะถ้าแชมป์ไปถึงขั้นที่10เนี่ยไม่เต็มแขนไม่เต็มเนี่ยครับไม่รู้ในย่ามมีอะไรอีกบ้างนะคุณผู้ชมครับพร้อมจะไปเจอกับผู้ท้าชิงทีมต่อไปหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับผู้ท้าชิงทีมนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมครับกับผู้ท้าชิงในด่าน 140,000 บาทจะคุยอะไรกันเนี่ยขอฟังสโลแกนก่อนดีกว่าพร้อมแล้วเชิญเลยครับสาวกรุงสายหวานสาวอีสานสายพลังวันนี้พร้อมมาล้มบัลลังก์แชมป์แล้วค่ะสวัสดีค่ะจำค่ะปัจจุบันนะคะจำเป็นพนักงานประจำค่ะทำอยู่ที่วสันไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะนิดค่ะตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเล่นดนตรีค่ะแล้วก็รับงานอีเวนต์ทั่วไปค่ะค่ะที่เราสองคนได้มาจับคู่กันนะคะก็เพราะว่าร้องเพลงกันคนละแนวหนูเป็นคนแนวหวานพี่เขาเป็นแนวแบบว่าอีสานใส่พลังก็เลยคิดว่าคนละแนวนี่แหละจะได้ไปเชื่อเฉินแชมป์ได้ค่ะสำหรับการเตรียมตัวกับการที่จะมาแข่งในครั้งนี้นะคะก็ฝึกซ้อมด้วยตัวเองบ่อยๆค่ะแล้วเราร้องแล้วก็อินกับเพลงนั้นจุดเด่นของหนูก็คือเป็นพวกแนวเพลงสายหวานมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับจุดเด่นของนิดนะคะนิดเชื่อว่าเสียงเพลงเป็นเสียงแห่งพลังเมื่อนิดได้ร้องเพลงทุกคนก็จะมีรอยยิ้มตามไปด้วยค่ะค่ะสำหรับเป้าหมายที่มาในรายการลูกทุ่งสู้ฟันนะคะก็จะไปช่วยเหลือครอบครัวค่ะใช้หนี้ก่อนดับแรกแล้วก็ทำบ้านให้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับนี้นะคะจะนำไปใช้หนี้ให้แม่ค่ะแล้วก็จะแบ่งสรรปันส่วนในการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามยากด้วยเช่นเดียวกันอย่างกิจกรรมจิตอาสาที่นิดทำอยู่เป็นประจำค่ะค่ะก็ฝากถึงแชมป์นะคะให้เตรียมตัวไว้ดีๆเพราะเราสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะบ่ได้ญาติกันเด้อสิบอกให้เป็นไงบ้างครับเต้เด่นครับเห็นผู้ท้าชิงแล้วคุณมีความเกรงกลัวมั้ยฮะเพราะเขามาทั้งหวานทั้งเข้มเลยนะวันนี้ไม่กลัวนะพี่นะกลัวมั้ยไม่กลัวครับสู้อยู่แล้วฮะสู้ครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าด้านครับผมหน้าอะไรวะด้านอะไรวะด้านไหนก็น่ารักครับผมอันนี้ชอบคนหล่อไหมฮะไม่ชอบคนหล่อชอบคนแบบไหนครับชอบคนที่ไม่ทำให้รอแค่นี้ก็พอแล้วครับของเขาหลอกก็บอกทำไมกูจะบอกว่าอะไรกูจะบอกอะไรถ้าเกิดพี่ชอบคนหล่อผมขอยอมแพ้แต่ถ้าได้รักแท้ผมให้เต็มร้อยครับผมเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันพอหอมปากหอมคอนะครับ
คุณต้องมาเจอกับทีมแชมป์6สมัยซึ่งบอกเลยนะครับว่าฝีมือของเขาไม่ธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ต้องกลัวก็คือตัวช่วยเขาไม่เหลืออีกแล้วพี่นิดกับน้องจ้ำใครจะเริ่มร้องเพลงก่อนดีครับหนูลงก่อนค่ะจ้ำเริ่มก่อนนะครับผมเอาละครับผู้ท้าชิงจะมีโอกาสร้องด้วยกัน2เพลงเพลงแรกนี้น้องจ้ำจะเลือกเพลงอะไรครับคนตอบบ่อยู่ค่ะค่ะสำหรับบทเพลงคนตอบบ่อยู่นะคะก็คือเป็นบทเพลงที่ชอบโดยส่วนตัวค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็มั่นใจค่ะที่จะชนะพูดบ่ออกย้อนว่าลำบากใจที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถามและนี่คือเพลงที่จำส่งสารไปบอกแชมป์ว่าเธอเอาจริงจำเป็นคนที่มีเสียงเพราะมากรวมๆก็ถือว่าเสียงมันสื่อสารถือว่ามาตรฐานสูงครับเพลงนี้คู่แข่งนี้หนักมากเลยครับผมว่าน่ากลัวครับมาอยู่ขั้นนี้มาถึงขั้นนี้ผมว่าประมาทไม่ได้ครับช่วงหน้าแชมป์เตรียมรับแรงปะทะได้เลยสำหรับแมตช์นี้ในการวางแผนเราก็ต้องเลือกคนที่เรามั่นใจที่สุดต้องส่งมันช้อนยังไงไม่ค่อยสวยได้ตรงนี้ตะคุบตรงนี้มันจะมีเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำไปตลอดทางสนับสนุนโดยซื้อประกันซื้อได้สมหวังเงินสั่งได้แบ่งใจได้และเคลมได้แม้ยังจ่ายไม่ครบสนับสนุนโดยรถดีเมนู2เดียวอร่อยครบรสครบเครื่องลูกทุ่งสุดฟัดกลับมาสนุกกันต่อในด่าน 140,000 บาทของแชมป์6สมัยเต้และเด่นทีมแบบนี้เหมือนจะเจอมวยถูกคู่สาวกรุงสายหวานสาวอีสานสายพลังวันนี้พร้อมมาล้มบัลลังก์แชมป์แล้วค่ะเห็นผู้ท้าชิงแล้วคุณมีความเกรงกลัวมั้ยครับสู้ครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าด้านหน้าอะไรวะด้านไหนก็น่ารักครับผมชอบคนหล่อไหมฮะถ้าเกิดพี่ชอบคนหล่อผมขอยอมแพ้แต่ถ้าเกิดได้รักแท้ผมให้เต็มร้อยครับผมไม่ชอบคนหล่อชอบคนที่ไม่ทำให้รอแค่นี้ก็พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันพอหอมปากหอมคอนะครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆครับนี่ยังไม่ได้ลงสนามยังซัดคารมกันขนาดนี้พี่โบถึงก็ต้องเบรกความฮากันไว้ก่อนเก็บแรงให้ทั้งคู่ไปสู้กันในสังเวียนกันเลยครับจำขอประเดิมสังเวียนลงมาถล่มใส่แชมป์ก่อนด้วยเพลงอารมณ์เพลงนี้คนตอบบ่อยู่ค่ะค่ะสำหรับบทเพลงคนตอบบ่อยู่นะคะก็คือเป็นบทเพลงที่ชอบโดยส่วนตัวค่ะสำหรับจุดขายในเพลงนี้นะคะก็คืออารมณ์ของความเศร้าความคิดถึงอะค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกค่ะค่ะสำหรับบทเพลงคนตอบบ่อยู่แชมป์ระวังจะไม่ได้อยู่บนโพเดียมนะคะเอาล่ะครับเมื่อสาวกรุงเสียงหวานขอมาถ่ายทอดเพลงอีสานทางอารมณ์เธอจะให้กรรมการอึ้งชึ้งแค่ไหนไปชมกันครับจากอะไรใครทำที่ความหาเขาต้องจบไปบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดพอคนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นอย่าง
ธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้เพิ่นถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋ก็มีแต่ผู้เดียวที่ตอบได้สิทำให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิทำให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนนะคะการเลือกเพลงจริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับเสียงเราเลยแต่การใช้มากกว่าอาวุธชิ้นนี้เนาะเพราะว่าได้ความเพราะนะแต่ว่าบางคำมันหนูยังร้องอารมณ์จางไปนิดนึงเพราะว่าเราใช้น้ำเสียงที่บางไปมันขาดน้ำหนักฟังแล้วมันยังมีอาการลอยๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเน้นคำอีกนิดนึงมันจะมาดีมากมันขาดตรงนี้เท่านั้นเองทั้งที่การเอื้อนเอ่ยเนี่ยมันน่าฟังเลยแต่นี่คือเพลงแรกเท่านั้นเพลงที่สองสามารถที่จะปรับแล้วก็เอาสิ่งที่มันขาดเอามาเพิ่มเติมได้ในเพลงที่สองนะคะเสียงใสทีเดียวนะครับแต่มันยังมีอาการนั่นแหละกังวลและประหม่าอยู่แต่ก็ชื่นชมนะฮะในสไตล์เพลงแบบนี้นี่คือมันต้องภาระการจำมันเยอะมากนะครับผมซึ่งการเก็บรายละเอียดก็มาดีแต่ว่าการออกคำนะฮะคำสั้นคำยาวขึ้นมานี่มันก็พูดบ่ออกย้อนวันล้ำอย่างเงี้ยมันยาวไปนิดนึงในส่วนตรงเนี้ยมันยังมีขาดเกินๆอยู่บ้างแล้วพอเข้าท่อนฮุกเนี่ยฮะอยากให้มันจิกคำให้มากกว่านี้คนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้เพราะนั้นคือพลังเพิ่มเติมพลังมาแล้วจิกคำอีกสักนิดนึงนะครับมันจะลงตัวมากกว่านี้แล้วก็มีอาการรีบๆนะฮะซึ่งมันมีจังหวะซึ่งสามารถที่จะให้ส่วนมันพอดีได้นะครับผมแต่องรวมนะองรวมก็ถือว่าเสียงมันสื่อสารได้ดีประมาณหนึ่งนะครับขาดพลังนิดหน่อยนะฮะถือว่าไม่น่าเกลียดมากนักอยู่ที่แชมป์ครับแชมป์เป็นคนที่มีเสียงเพราะมากคนที่มีเสียงเพราะเลยแต่ปัญหาคือหนึ่งตื่นเต้นนะสองคือการควบคุมโน้ตหลายๆตัวเนี่ยในระหว่างทางร้องเนี่ยมันจะมีเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำไปตลอดทางเนี่ยนะโดยเฉพาะท่อนฮุกนะมากี่รอบก็ย้ายคำไปเรื่อยมีติดปัญหาแกว่งตรงนู้นทีเตี้ยตรงนี้ทีอะไรเงี้ยมันเกิดจากว่าท่อนฮุกเพลงนี้ความยากมันอยู่ที่การดักลมหายใจนะคือมันจะงับสั้นงับสั้นงับสั้นใช่ไหมแล้วเวลาของลมมันหมดเนี่ยโอกาสที่มันแกว่งมันก็มีอยู่นะที่เหลือก็เป็นนิดหน่อยแบบสั้นยาวมันเกินเป็นนิดหน่อยนะ
เดี๋ยวหายตื่นเต้นแล้วปัญหาข้อที่หนึ่งคงจะหายไปเดี๋ยวจะฟังเพลงที่สองครับขอบคุณครับคุณกริชทอมัสครับพอร้องจบนี่คือรู้สึกว่าคืออย่างแรกเลยเนาะเสียงเป็นคนเสียงหวานและพอมาเข้ากับเพลงนี้ถือว่าเนียนครับเข้ากันดีครับขาวด้วยครับผมเพลงครับค่ะสำหรับบทเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคนตอบว่าอยู่ก็รู้สึกว่าก็ทำเต็มที่แล้วคือแบบว่าเราก็สื่อสารอารมณ์ได้ดีค่ะก็มั่นใจในระดับหนึ่งของตัวเองค่ะเอาละครับตอนนี้ต้องมาดูทีมแชมป์6สมัยของเรานะครับใครดีครับจะเป็นพี่เด่นดีหรือว่าจะเป็นพี่เต้ดีครับผมสำหรับแมตช์นี้ในการวางแผนเราก็ต้องเลือกคนที่เรามั่นใจที่สุดต้องส่งครับพี่เด่นนะครับเชิญเลยครับผมส่งพี่ชายของเราก็คือพี่เด่นครับผมก็มั่นใจนะมั่นใจในตัวพี่เขาโอ้ถ้าเต้มั่นใจผมก็ต้องพร้อมนะครับมีเท่าไหร่วันนี้จะใส่ให้หมดเลยครับเอาละครับตอนนี้มาถึงด่าน 140,000 บาทแล้วนะครับพี่เด่นครับพี่เด่นจะพลาดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใครต้องลงจากเวทีก่อนจะได้กลับขึ้นมาก็คือต้องไปถึงขั้นการันตีในขั้นที่9เลยนะครับเลือกเพลงดีๆครับเพลงอะไรดีพี่เด่นล่องเรือหารักครับล่องเรือหารักครับผมทำไมต้องเป็นเพลงนี้ครับนี่ชอบครับชอบส่วนตัวเลยอันนี้ได้ร้องบ่อยไหมพี่เด่นเพลงนี้ก็ร้องบ่อยครับแหมเลือกเพลงที่ชอบลงมาสู้มันก็ดีนะครับแต่ถ้าซ้อมมาไม่มากพอมันจะเสี่ยงเสียบัลลังก์แชมป์ได้อยู่เหมือนกันนะครับหนุ่มแรกมันช้อนยังไงไม่ค่อยสวยเหมือนว่าได้ตรงนี้ตะคุบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่องเรือไม่ดีเนี่ยเรือคว่ำได้ตามเชียร์กันต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยรสดีเมนู2เดียวอร่อยครบรสครบเครื่องสนับสนุนโดย Sun Life วิตามินเม็ดฟูนำเข้าจากเยอรมันลูกทุ่งสุดฟัดกลับมาลุ้นกันต่อกับด่าน 140,000 บาททองแชมป์6สมัยเต้นโควิดที่หลังจากถูกถล่มใส่อย่างหนักด้วยผู้ท้าชิงสาวกรุงเสียงหวานแก้วเสียงระดับ5ดาวจำซิริมาพนักงานร้านวสันต์กับเพลงแรกคนตอบบ่อยู่จำเป็นคนที่มีเสียงเพราะมากเสียงใสทีเดียวการเลือกเพลงเหมาะกับเสียงเราเลยสำหรับตัวหนูนะคะก็มั่นใจค่ะที่จะชนะและเมื่อได้ฟังเสียงจ้ำไปแล้วฝั่งแชมป์ก็คิดหนักว่าจะส่งใครลงมาสู้ที่สำคัญสถานการณ์ตอนนี้แชมป์ต้องสู้อย่างไร้ตัวช่วยคนใดคนหนึ่งแพ้นี่คือว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยนะครับผมเราก็ต้องเลือกคนที่เรามั่นใจที่สุดพี่เด่นครับผมถ้าเต้มั่นใจผมก็ต้องพร้อมนะครับมีเท่าไหร่วันนี้จะใส่ให้หมดเลยครับได้เวลาแชมป์เด่นโกวิตโตกลับทุ่มสุดตัวกับเนเต้งที่แพ้ไม่ได้แค่นี้ล่องเรือหารักครับเพลงนี้มั่นใจครับมั่นใจตัวเองด้วยมั่นใจในเสียงมั่นใจในเทคนิคแล้วก็ลูกคอเพราะว่าเพลงนี้ร้องบ่อยแล้วก็ซ้อมมาเยอะพอสมควรครับถ้าเปรียบกับอาวุธนี่ก็คือระเบิดนิวเคลียร์ดีๆนี่เองครับต้องมาดูกันครับแหน่งลูกทุ่งภาคกลางที่มีความยากชั้นครูเพลงนี้เด่นจะสอบผ่านและเอาชนะจับไปได้หรือไม่ไปชมกันครับมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็บย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหายิ่งรักจริงหนึ่งนางที่สมสารหารักบ้างไม่รวยสตางค์เชื่อเถิดนางพ
าวเรือผิวเนื้อครันลมทนระทมระทมน้อยนาจอดท่าไหนสาวไม่นำทาวาสนามีน้องลอยไปตามเรสบายขึ้นนะไหลลื่นขึ้นเหมือนว่าเขาร้องอ่ะไม่เกร็งอ่ะเห็นชัดคำที่ร้องคำว่าน้ำคู่เรือเสยยางคู่ป่าเนี่ยคือมันไหลดีท่อนนี้ร้องดีนะแต่คำว่าหนุ่มแรกมันช้อนยังไงไม่ค่อยสวยมันเหมือนรีบไปนิดนึงเหมือนว่าได้ตรงนี้ตะคุบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รอบสองดีหนุ่มเช้าเรืออันดีนะคะส่วนคำว่าให้ทานรักบ้างช่วงแรกๆมันเหมือนเรายังขยี้ไม่พอนะแล้วคำที่จบใกล้จบจริงวาสนามีน้อยอยากให้ไหลกว่านี้มันเหมือนสะดุดอ่ะมันเหมือนหยุดนานไปนิดนึงถ้ามันพลิ้วไปเลยมันจะดีมากแต่สิ่งที่ทำอยู่ไม่ขี้เรค่ะล่องเรือหารักนี่ถือว่าเป็นเพลงครูซึ่งนำมาใช้ประกวดกันเยอะนะครับผมล่องเรือไม่ดีเนี่ยเรือคว่ำได้แต่เด่นล่องดีแต่ว่าตอนแรกมันมีนิดเดียวครับดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวรอบแรกเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่ารอบหลังนี้ถ้ามันเมือกมาขยักแล้วมันจะเพาะขึ้นอีกไงดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวนะครับรอบแรกจะไม่ค่อยมีลูกตรงนี้ลูกขยักนะครับจึงขาดไปบางส่วนแต่ไม่ได้ผิดนะแต่มันก็คือกระทบกับความไพเราะพอสมควรถือว่าเป็นมวยนะครับแล้วก็ตอนจบก็เอาตายเลยอ่ะนะครับถือว่ามาตรฐานสูงครับเพลงนี้คนคอมเมนต์ในทางเดียวกันนะครับคือข้อตำหนิน้อยเขาเรียกว่าเติมคำแนะนำแล้วกันแต่ของเด่นก็จะมีปัญหาอย่างทำนองอย่างตรงหนุ่มเนี่ยหนุ่มก่อนตะโล่กับหนุ่มหลังสุโล่พอหนุ่มนี่มันลงเสียงต่ำเสียงต่ำมันจะมีอาการเด่นจะมีอาการแบบคุกขะเล็กน้อยค่อยๆพุ่งเป็นเรื่องของช่วงเสียงของเด่นน่ะแหละมาลงตรงเนี้ยแต่หลายเพลงที่เด่นร้องมาเนี่ยพอลงต่ำอยู่ตัวนึงมันจะมีอาการแบบมันไม่ได้เพี้ยนแต่ว่ามันไม่ค่อยโปร่งมันเหมือนระวังอยู่นะครับว่านั้นมีเบอร์มีแค่2จุดเองไอ้โน้ตตัวที่ว่าเนี่ยคือแค่หนุ่มชาวเรือ2ครั้งที่เหลือก็โอเคหมดนะฮะแล้วค่อนข้างร้องแบบสบายใจอยู่นะฮะก็เดี๋ยวดูผู้ท้าชิงเพลงที่2ครับขอบคุณครับคุณกริตโทมัสครับพี่เขาก็มาดีเหมือนกันนะคะเราก็แอบวันนิดนึงแต่ว่าผลงานของเราก็น่าจะเชื่อเฉินกันได้อยู่นะพอใจในผลงานนะครับผมถ้าเทียบกันแล้วผมอาจจะแพ้เรื่องแก้วเสียงแต่ถ้าเทียบเรื่องเทคนิคเรื่องรายละเอียดแล้วผม
ผมว่าผมสามารถสู้ได้ครับผมเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าครับสำหรับเพลงแรกของผู้ท้าชิงเราอย่างน้องจำนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เด่นก็ถือว่าทำมาตรฐานไว้สูงมากเพลงที่สองนี้น้องจำจะเลือกเพลงอะไรดีครับจะเลือกเพลงอะไรดีครับขอจองในใจค่ะขอจองในใจทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาปิดเกมครับคือเป็นเพลงที่ใช้ประกวดบ่อยอะค่ะแล้วก็ได้รางวัลหลายที่เพราะฉะนั้นมีความมั่นใจด้วยและน่าจะทำเพลงนี้ได้ดีนะครับเมื่อจำแก้ไขจุดอ่อนปรับแก้ให้แข็งแกร่งได้สำเร็จเสียงดีพลังดีขึ้นการลงแชมป์เด่นจึงกลายเป็นเรื่องง่ายถือว่าเป็นอาวุธที่แข็งแรงนะคะก็รวมๆก็ฟังดีครับมาแรงเลยหนูร้องได้ดีกว่าเพลงแรกค่ะคิดว่าน้องสู้ได้ค่ะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงช่วงหน้าเตรียมส่งแชมป์เด่นลงจากบัลลังก์ไปพร้อมกันครับเราสองคนจะเป็นแชมป์ใหม่ให้ดูค่ะสนับสนุนโดย Sun Life วิตามินเม็ดฟูนำเข้าจากเยอรมันสนับสนุนโดยซื้อประกันซื้อได้สมหวังเงินสั่งได้แบ่งใจได้และเคลมได้แม้ยังจ่ายไม่ครบกลับมาอีกครั้งกับโอกาสที่คุณจะได้เป็นศิลปินแกรมมี่โกลด์และมีซิงเกิลเป็นของตัวเองลูกทุ่งสู่ฟัดเปิดรับสมัครแล้วถ้าคุณมีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งก็มุ่งหน้ามาเลยที่ Moon Star Studio ลาดพร้าว80ย้ำอีกครั้ง Moon Star Studio ลาดพร้าว80วันที่13ธันวาคมนี้วันเดียวเท่านั้นสอบถามโทร02-117-1465ต่อ501-505หรือ Facebook ลูกทุ่งสู่ฟัดแจ็คพอต 500,000 บาทรอคุณอยู่แล้วมาเจอกันลูกทุ่งสุภัสกลับมาสนุกกันต่อกับด่าน 140,000 บาทของแชมป์6สมัยซึ่งตอนนี้เป็นการฟาดฟันกันระหว่างเด่นโกวิทปะทะจำสิริมาสาวกรุงเสียงหวานแก้วเสียงระดับ5ดาวที่มาเพลงแรกก็ทำให้แชมป์ใจสั่นคนตอบว่าอยู่ค่ะจำเป็นคนที่มีเสียงเกราะมากการเลือกเพลงเหมาะกับเสียงเราเลยเสียงใสทีเดียวก็ถือว่าแก้วเสียงเขามาดีครับแต่เขามีข้อบกพร่องด้านคุมเสียงไม่อยู่ตื่นเต้นนิดหน่อยก็ถือว่าเรายังมีอาวุธที่จะไปสู้กับเขาได้ครับแชมป์เด่นก็ไม่ยอมแรงมาแรงกลับงัดอาวุธเพลงลูกทุ่งภาคกลางความยากชั้นครูสาดลูกคอเพื่อกำชัยในศึกนี้กับเพลงล่องเรือหารักน้ำผู้เรือเสือยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวมันช้อนยังไงไม่ค่อยสวยเหมือนว่าได้ตรงนี้ตะคุบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบแรกจะไม่ค่อยมีลูกขยับมันก็คือการทุกข์กับความไพเราะความขุ่นกวนอารมณ์ต่ำจะมีอาการมันไม่ค่อยโปร่งเมื่อเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารพระผู้ท้าชิงยังมีโอกาสล้มแชมป์อีกหนึ่งครั้งเพลงที่สองนี้น้องจำจะเลือกเพลงอะไรดีครับขอจองในใจค่ะเป็นบทเพลงที่หนูชอบด้วยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้แบบว่าร้องบ่อยแล้วก็ใช้ประกวดบ่อยอะค่ะก็เลยมั่นใจในเพลงนี้ก็เลยเลือกบทเพลงขอจองในใจมาสู้แชมป์เรามาดูกันครับว่าเพลงอารมณ์เพลงนี้จะส่งแชมป์เด่นลงจากบัลลังก์ได้หรือไม่ไปฟังกันครับ
จนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครองไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเอาไว้ในใจบางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมแอบพาเธอไปขึ้นนะครับน้องจำครับแล้วก็โอ้ยเต้นด้วยตายไปกันคนละทางเลยจะเดินไปไหนไม่ต้องเดินไปส่งเขาเดินไปเองได้เขาร้องเพลงได้ขาวมากขาวมากขาวมากเลยครับอย่านะเห็นว่าเดินตามแดนเซอร์อีกหักคะแนนคุณเลยนะขออนุญาตนะคะอยากลงใช่ไหมลูกไปยืนแทนเลยไปเลยสองคนไปยืนแทนเลยลูกแสดงว่าอยากลงนะเนี่ยเป็นลางไม่ดีนะคะเอาไหมล่ะพี่เต้พี่เด่นอะไรนะลูกไอ้ลูกอยู่ลงอะลูกไม่ให้ลงครับแล้วฮะแม่แต่ก็อย่างที่กรรมการบอกนะครับว่าน้องจำเนี่ยเสียงพร้อมจริงนะครับผมแต่ว่าเทคนิคการร้องจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องให้กรรมการเป็นคนคอมเมนต์แล้วแหละนะครับพี่จิ้งหรีดขาวเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้เป็นอาวุธที่แข็งแรงนะคะอาวุธที่เลือกมามันอยู่ที่การใช้มากกว่าแต่วันนี้น้ำหนักเสียงเราดีขึ้นเลยเราพอใจแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นใหม่คือการออกเสียงมากกว่าแปลกเนาะไม่ค่อยเปิดปากลูกร้องแบบว่าไม่พุ่งมันเหมือนร้องอยู่ในปากตลอดเวลาหลายๆจุดเหมือนกันนะคะและคำว่าโอ๊ยใจหนอใจรอบหลังโซโล่มันเหมือนมีอาการเราคุมไม่อยู่ประมาณนี้แต่ความเพราะของเนื้อเสียงของเรายังมีอยู่นะยังมีอยู่เพราะว่าเพลงนี้ไม่ได้ร้องง่ายนะมันมีการเอื้อนเอ่ยเยอะก็ถือว่าเก็บคะแนนได้ประมาณหนึ่งนะคะถือว่ามาค่อนข้างดีค่ะขอจองในใจนะครับผมก็คือเสียงของเพลงนี้มันจะเสียงจะพุ่งมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหาที่พี่ฟังอยู่นั้นก็คือความเข้าใจในเรื่องของการหยอกล้อกับจังหวะแล้วก็สัดส่วนนะครับของเพลงที่เรานำเสนอจะร้องยังไงให้คนรู้สึกตามเราตอนนี้มันยังขาดตรงนี้อยู่เหมือนมันรีบไปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับผมเวลาไอ้คำที่ต้องเล่นต้องอะไรเงี้ยยังไม่ลงตัวนะครับแล้วพอหลังโซโล่มาเนี่ยมันมีแบบพอจะใช้เสียงหลบต้องโอ้ยอ่ะมันมีฉลับแล้วก็ลงไหลทางไปเลยมันก็ถือว่าเป็นแผลก็ว่าได้แต่แผลไม่ลึกนักนะครับผมเสียงดีพลังดีขึ้นนะครับแต่การควบคุมเสียงยังมีปัญหาอยู่ครับผมเพลงนี้คนแต่งเนี่ยเป็นคนเรียกว่าคนสิงแล้วกันเพลงมันเลยดูเกิดจะอาจจะเรียบนิดหนึ่งซึ่งการที่จำเอามาร้องเนี่ยจริงๆแล้วก็มันก็มี2วิธีการคิดคืออันที่หนึ่งร้องแบบพี่ตะกะแต่คือเรียบมันมีหลายตัวที่มันควรจะเติมได้นะกับอันที่สองคือเติมเองเลยอันต่อมาคือเรื่องของ
การปิดคำเช่นรักคนมีเจ้าของจำเริ่มปิดอ๋องมันไปขอถ้ามันของอึ้งต่อเนี่ยมันได้ยินของที่เหลือก็คือการควบคุมเสียงซึ่งเพลงแรกมันยังมีอาการประมาทตื่นเต้นอันนี้มีน้อยจุดแต่ลงหลายทางเลยไอ้ตรงคำว่าโอ้ยเนี่ยใจนะใจรู้ตัวไหมตอนที่ร้องออกไปมันเอาไม่อยู่มันพอหลบขึ้นไปเนี่ยโอ้ยพอเสียงหลบขึ้นไปแล้วขากลับมาเนี่ยมันไม่กลับมานะแล้วมันก็เลิดเปิดเปิงไปนิดหนึ่งก็รวมๆก็ฟังดีครับมีข้อตำหนินิดหน่อยนะฮะแต่แชมป์เขาก็มาแรงเหลือเกินเดี๋ยวเราดูคะแนนครับก็รู้สึกว่ามั่นใจกว่าเพลงแรกที่ร้องไปค่ะรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากกว่าค่ะน้องร้องไปทั้งสองเพลงก็คิดว่าน้องสู้ได้ค่ะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเอาล่ะครับต่างฝ่ายต่างปล่อยหมัดน็อกใส่กันอย่างเต็มแรงซึ่งก็มีทั้งได้ลัมเป็นคนที่มีเสียงเพราะมากเสียงใสทีเดียวถึงข้อตำหนิน้อยมาตรฐานสูงครับเพลงนี้และมีทั้งเสียมันจะมีเพี้ยนสูงขึ้นต่ำไม่สูงขึ้นต่ำตลอดทางการควบคุมเสียงยังมีปัญหาอยู่รอบแรกจะไม่ค่อยมีลูกขยับมันไม่ได้เพี้ยนแต่ว่ามันไม่ค่อยทำให้เขาโกรธมันก็คือการทบทวนความไพเราะพอสมควรและบทสรุปในศึกนี้จำจะได้ไปสู้ต่อกับเต้หรือเด่นจะท็อปฟอร์มได้ไปเชื่อต่อกับนิดไปลุ้นกันนะบัดนี้ตอนนี้แชมป์ของเราตัวช่วยหายเกลี้ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าแชมป์ของเราจะพลาดไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับผู้ท้าชิงยกนี้ใครพลาดต้องลงจากเวทีทันทีเลยนะครับน้องจำครับพร้อมจะมาดูผลหรือยังครับพร้อมพี่เด่นพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคะแนนแรกกันก่อนเลยนะครับคะแนนแรกนี้เป็นของพี่จิ้งหรีดขาวซึ่งจะมอบคะแนนนี้ให้กับเอาล่ะครับคะแนนจากทรงแรกนี้ใครจะช่วงชิงโอกาสคำว่าชนะออกนำไปก่อนการเลือกเพลงจริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับเสียงเราเลยเขาร้องสบายขึ้นนะไหลลื่นขึ้นและใครจะต้องกดดันอย่างหนักกับผลจากซองนี้อารมณ์จางไปนิดนึงมันขาดน้ำหนักมันช้อนยังไงไม่ค่อยสวยมันเหมือนรีบไปนิดนึงและผลจากซองแรกนี้ตกเป็นของรับไปก่อนในคะแนนแรกนี้นะฮะสำหรับพี่เด่นของเรานะครับคะแนนต่อไปเป็นคะแนนของพี่รุ่งสุริยาครับซึ่งจะมอบคะแนนนี้ให้กับเอาล่ะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งพุทธาชิงจำต้องการคะแนนจากซองนี้มาครองเพื่อยื้อชีวิตตีเสมอแชมป์เด่นและได้ไปลุ้นต่อในซองที่3และผลจากซองนี้จะเป็นซองตัดสินปิดเกมกับเด่นได้ชนะกันแน่สำหรับตัวหนูเองนะคะถ้าเกิดว่าจะชนะก็คือลูกเอื้อนลูกคอของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน้องสู้ได้ค่ะแต่เขายังมีข้อบกพร่องอยู่ผมเชื่อว่ายังสามารถสู้ได้อยู่ครับและผลจากซองที่สองนี้ตกเป็นของและผู้ชนะในยกนี้นะครับตกเป็นของทีมแชมป์6สมัยของเราพี่เด่นโกวิทครับผมยินดีกับแชมป์6สมัยด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์คะแนนกันให้หมดก่อนนะครับยังมีอีก1คะแนนของคุณกริตทอมัสนะครับซึ่งคุณกริตมอบคะแนนนี้ให้กับเด่นเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเด่นตอนนี้อยู่บนเวทีนานแล้วนะก็เรียกว่าไม่ค่อยมีความตื่นเต้นแล้วนะรวมถึงว่าไม่อาจจะมีประสบการณ์ในการแข่งขันประกวดในสูงกว่านะของจำเนี่ยนะเรียกว่าสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วกันนะนี่ผมเรียกว่าพระเจ้าให้คือไอ้เสียงที่เพราะของคุณเนี่ย
พระเจ้าให้แล้วคุณก็ต้องหาเองไอ้ส่วนที่ต้องหาเองคืออะไรคือเรื่องเทคนิคการฝึกฝนชาโนแก้วที่บอกว่าไปกลับไปฟังเพลงที่เขามีเทคนิคอะไรก็ตามแต่ที่เราชอบก็ได้นะฮะแล้วค่อยๆฟังแล้วหาทางที่จะอัดเสียงเราเนี่ยเท่ากันทับกับเสียงแต่เราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อลูกนี้เขาเอื้อน3ตัวโน้ตนะเขาขยับอย่างนี้นะแล้วมันการฝึกกล้ามเนื้อย่อยของเราในการคอนโทรลเสียงถ้าทำได้ตั้งใจได้นะทีละเพลงไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ในการร้องเพลงมากขึ้นและจะภูมิใจนะเวลาสั่งได้อะไรเงี้ยนะก็ฝากไว้แล้วกันครับผมขอบคุณครับคุณกริชโทมัสครับเอาล่ะครับแชมป์การคว้าเงินรางวัล 140,000 บาทอยู่ใกล้แค่เอื้อมเก็บจำไปแล้ว1เหลือเสี้ยนน้ำอีก1นั่นคือสาวอีสานสายพลังนิดนิตยาที่ต้องบอกเลยครับว่าแชมป์จะประมาทไม่ได้เด็ดขาดนี่เชื่อว่าเสียงเพลงคือเสียงแห่งกำลังใจเมื่อได้ฟังเพลงจะรู้สึกดีขึ้นมาและนิดเองอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนชอบเนื้อเสียงที่เขามีการสื่อสารยิ่งฟังยิ่งเพราะคือร้องมาดีเลยนะเพอร์เฟกต์เลยล่ะมัดหน้าแชมป์จะต้านพลังอีสานของนิดได้หรือไม่ลุ้นหนักพร้อมกัน1ทุ่มตรงทางช่องGMM25